หลายคนเล่าให้ผมฟังครับว่าสึนามิเกือบจะทำให้เราได้สัมผัสอำนาจที่เหนือกว่าธรรมชาติทุกๆครั้งที่ผมมองออกไปและพยายามจะทำความเข้าใจมันกลับทำให้ผมรู้สึกว่าพลังเหล่านั้นอยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์แต่วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมก็ได้พยายามหาคำอธิบายวันนี้เป็นวันเทศกาลกินเจในตัวจังหวัดพังงาและภูเก็ตนะครับเราเลือกที่จะมาที่ตะกั่วป่าเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งเมื่อ5ปีที่ผ่านมาตอนที่มีสึนามิวันนี้กิจกรรมที่เป็นประเพณีที่รัดร้อยคนในชุมชนเข้าด้วยกันเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าบรรยากาศในงานวันนี้เนี่ยในปีที่ครบรอบ5ปีสึนามิเนี่ยพวกเขามีความรู้สึกเป็นอย่างไรพิธีกรรมหามเกี้ยวมีเป้าหมายเพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นและการตกลงร่วมกันในเรื่องของความดีพิธีกรรมที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านนี้มากว่า160ปีครั้งแรกที่ผมได้เห็นประมาณ2ปีก่อนสึนามิผมจำได้ว่าผมขาดความเข้าใจแต่วันนี้ผมได้เห็นเทพเจ้าและชุมชนที่ได้หลอมรวมกันเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกล่าวกันว่าในช่วงรุ่งเรืองของการทำเหมืองแร่ประเพณีกินผักที่ตะกั่วป่ายิ่งใหญ่กว่าที่ภูเก็ตด้วยซ้ำไปเสียงก้องกังวานของประทัดที่ได้ยินอยู่ในตลาดเก่าแห่งนี้ชาวตะกั่วป่าหวังว่าเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แห่งหนใดในตลาดแห่งนี้จะประทานพรแห่งการเยียวยาครับท่าน้ำเค็มและเขาหลักเป็นตัวแทนของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่นี่คลื่นยักษ์ได้สั่นคลอนแก่นแกนทางด้านจิตวิญญาณเกือบทุกคูหามีผู้สูญเสียเกือบทุกคนรู้จักคนที่ตายจากเหตุการณ์สึนามิพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประเพณีการกินผักในอำเภอตะกั่วป่าผมจำได้ครับในปี2548เกือบ1ปีหลังเหตุการณ์สึนามิประชาชนได้หลั่งไหลเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ในการสะเดาะเคราะห์ผมดูแล้วดูจะมากกว่าคืนนี้เสร็จด้วยซ้ำครับบางทีมันอาจจะเป็นวิธีคิดของพวกเราสื่อมวลชนที่มักจะหยิบเอาสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนของเรื่องราวทั้งที่ในความเป็นจริงเรื่องราวนั้นลึกซึ้งกว่าที่พวกเราทั้งหลายได้มองเห็นความสูญเสียที่บ้านน้ำเค็มเป็นสิ่งที่คนทั้งชาติได้รับรู้แต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับชุมชนชาวจีนเล็กๆในนามตลาดเก่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยได้รับการเล่าขานบนถนนสายหลักกลางย่านตลาดเก่าสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกสยังคงทิ้งร่องรอยความหรูหราที่มาพร้อมกับความเจริญในช่วงเทศกาลกินผักที่กินเวลา9วัน9คืนนี้ผมได้พบเพื่อน2คนพวกเขาเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ได้เข้าไปช่วยผู้รอดชีวิตจากสึนามิในขณะที่ความทรงจำของพวกเราส่วนใหญ่ก็คือการกู้ซากและค้นหาศพแต่สำหรับคนในพื้นที่แล้วสึนามิไม่ใช่เรื่องของศพแต่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนเป็นแล้วตอนนั้นนี่พอเราเห็นว่าน้ำท่วมนี่นานไหมครับกว่าจะเราจะรู้ว่าเป็นคลื่นยักษ์เป็นสึนามิเนี่ยประสบการณ์เรื่องนี้เนาะใช่ไหมเนาะไม่รู้เลยผมไม่รู้เคยเพราะมันเด็ดมันโอ๊ะเด็ดเปียงเลยมันก็มีไก่เชื้อไหมวะ
คือน้ำท่วมน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งซื้อน้ำมีดก็ไม่รู้สินชื่อซื้อน้ำมีดเรียนด้วยแล้วไม่รู้จ้ะแต่ถ้าเขารู้ย่างแกเพราะชาวต่างชาติแกเดินนี่นามมาทางป้าทางดอกแดงไงเพราะมาพักแกวัดหัวพานนั่นแน่ใช่ไหมพอชาวบ้านเรารู้เขาก็เข้าไปช่วยกันช่วยตีรับถีโนนช่วยยุย่าหาย่าไรหาข้าวหุงข้าวหุงปลาอะไรมาให้ครั้งนั้นกินกันแล้วก็ติดต่อผ้าพยาบาลอะไรแบบนี้นั่นคือก็คือพอชาวบ้านก็รู้ว่าเขาจะช่วยกันทันทีเขาจะไม่คิดอะไรกันตอนนั้นพอเขารู้ปั๊บเนี่ยแต่เขาไม่ช่วยเพราะเขาไม่รู้จนมาเขาไปห้ารู้หาล่างกันไปนะกัวเปียกเป็นพนักงานขับรถให้กับโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของจังหวัดพังงาขับรถไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจนถึงบางเนียงครับมาถึงบางเนียงเห็นคนเจ็บคนละยัยพอคนเจ็บคนที่ตายก็เราปล่อยไว้ประมาณคนเจ็บก็ห้ามส่งโรงพยาบาลห้ามเอามานอนในก็พาขึ้นส่งรถต่อไปโรงพยาบาลครับเนื่องจากโกเปียขับรถมายาวนานถึง25ปีจึงไม่แปลกนักที่เขาจะรู้จักผู้คนมากมายจะต้องมาศึกษาครูเหมียเคยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลอยู่ถึง20ปีคนที่กูรู้จักแล้วเสียชีวิตนี่จากเหตุการณ์นี้มีกี่คนครับอุ้ยมากมายเลยรู้สิกับแล้วคนบ้านตามบ้านนั้นนะคนที่เรารู้จักนี่มีมากเลยเรานับไม่ถ้วนเท่านั้นพอเราไปเห็นศพนี่ใช่มั้ยเผา18ศพอันวันเดียวเดี๋ยววันคนเรามาเผาศพกันก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์นั่นแหละไก่เลยเป็นลูกศิษย์บางเป็นพ่อแม่ของลูกศิษย์เลยบางเลยเป็นนั้นนะเป็นการเผาติดต่อกันไม่มีการฝักพ่อเลยชุมชนนี้เป็นชุมชนโบราณเลยนะเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่200กว่าปีแล้วนะส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนจีนที่ส่วนมากมันไม่ได้มาจีนเดียวมันมาหลายจีนนะครับนะแต่เราสรุปตามประวัติศาสตร์นี่เราสรุปได้ว่ามันจะต้องจีนที่มานี่จะต้องมาทางเรือสมัยก่อนเนี่ยมามาทางอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจีนที่มาจากต้องแสดงว่าต้องอยู่แถวทะเลแล้วก็อาศัยทางเรือแล้วก็จะเดินทางมานะเพราะว่าตะกัวป่าเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางโดยทางเรือสมัยโขนเนี่ยมาทางอื่นเนี่ยจะมาไม่ค่อยได้เป็นคนรวยนะเป็นขั้นเศรษฐีแล้วกันตรงนี้ครับเขาบอกว่าแถวนี้มันจะมีตระกูลเศรษฐีอยู่ประมาณ5ตระกูล5เสืออะไรนี่ไม่รู้กี่พ่อจะอ๋อจะมีใครครับนะมีแปะบางเตียงก็ทวดของไอ้นกใช่ไหมครับแล้วก็มีจุดติแล้วก็มีบริษัทฮกจงเสงแล้วก็มีของคุณชยาเอียบขอและอีกคนหนึ่งของใครนะที่เราจะนั้นได้เนี่ยมันมีอยู่ 4-5 เจ้าปัจจุบันเนี่ยชุมชนตลาดเก่าในอำเภอตะกัวป่ามีความมั่งคั่งมาจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ครับแล้วก็ความมั่งคั่งเหล่านั้นได้ถูกถ่ายโอนไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยวเมื่อประมาณ 10-15 ปีที่แล้วโดยลูกหลานของเจ้าของเหมืองซึ่งเป็นเหมืองดีบุกในบริเวณนี้เนี่ยได้ไปปลูกสร้างรีสอร์ทแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับคลื่นสึนามิได้เข้ามาแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและด้วยเหตุนี้เองพื้นที่เขาหลักกับพื้นที่ตลาดเก่าในอำเภอตะกัวป่าจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างที่คาดคิดไม่ถึงครับ